ครับวันนี้ผมจะมา unboxing นะครับตัว Nike Flyknit Laser นะครับเลข5266280011ครับเป็นสีดำขาวเดี๋ยวลองดูกันครับรอบๆกล่องนะครับกล่อง Nike เป็นสีส้มนะครับมีโลโก้ Nike ด้านบนนะครับข้างๆก็ไม่มีลายอะไรนะครับจะมีตัวรายละเอียดอยู่ของรุ่นนี้อยู่ตรงนี้ครับ Nike Flyknit Laser นะครับอันนี้ก็เป็นสีนะครับอันนี้ก็เป็นบอกประเทศที่ผลิตก็คือผลิตในเวียดนามนะครับก็รหัสสีไซส์ของผู้ชายนะครับ 11.5 แล้วก็ไซส์ผู้หญิงนี่ก็ไซส์ของภูมิภาคต่างๆอันนี้ต้องไปต่อคิวมานะครับเปิดมาด้านในนะครับกล่องไม่มีอะไรกระดาษธรรมดาโอเคเปิดมาเจอแล้วเนี่ยโอเคครับเปิดกล่องมาครับรองเท้าในกล่องก็นี้นะครับสองข้างนะครับขวาข้างซ้ายนะครับแล้วก็ยัดด้วยกระดาษนะครับสองข้างเลยโอเคมาดูกันก่อนนะครับข้างที่ข้างซ้ายนะครับจะมีป้ายรายละเอียดบอกนะครับรุ่นราคานะครับโอเคด้านขวาจะไม่มีนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือตัวด้านท็อปนะครับข้างบนเนี่ยฮะส่วนที่เป็นหัวเนี่ยจะออกสีเทานะครับด้านฝั่งในเนี่ยฝั่งในเท้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีขาวขีดดำส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ขีดขาวแล้วก็ลงเป็นได้นะครับสีเขียวสะท้อนแสงครับตัวเป็นเหมือนเลเซอร์นะครับนะครับด้านหน้าก็อย่างนี้ครับทีนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็นFlyknitก็คือตัวถักนะครับที่เป็นตัวถ้าเป็นท็อปผมขอเรียกท็อปแล้วกันไม่แน่ใจว่าศัพท์จริงๆมันเรียกว่าอะไรคือตัวท็อปก็คือด้านบนเนี่ยก็จะเป็นได้Flyknitอย่างนี้เป็นตัวถักนะครับโอเคพื้นนะครับพื้นยางธรรมดานะครับลักษณะเหมือนพื้นรองเท้าอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่ารองเท้าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยจะมีปุ่มเยอะกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นรองเท้าวิ่งนะฮะข้างในก็เนี่ยตัวหนังสือ Racing Road นะครับโอเคแกะมาดูลิ้นรองเท้ากันนิดนึงนะครับเชือกแบนนะครับเชือกนี้เป็นไนลอนธรรมดาเป็นแบนเลยฮะเป็นแบนมีเหมือนทับเดียวนะครับลิ้นด้านในนะครับลิ้นด้านในเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ออกมาได้นะครับทำไมเป็นสีเขียวมีรหัสตัวนี้ปั๊มอยู่นะครับแล้วก็การเย็บด้านในก็เป็นอย่างนี้ฮะเห็นเอ่ยนะครับข้างนึงก็เหมือนกันครับด้านนอกสีดำด้านในสีขาวขีดดำนี่ครับพื้นด้านในก็เป็นอย่างนี้ก็ไปต่อคิวมาครับคู่นี้เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับของ Nike Dealer ชื่อเพกาว360นะครับอันนี้ก็ลองเซิร์ชดูใน Facebook นะครับหรือ Instagram ร้านก็มีนะครับตัวนี้หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าจะเป็นที่อยากได้ก็คือต้องน่าจะเป็นร้านที่เปิดรับพรีออเดอร์นะครับหรือก็ซื้อแบบรีเซลซึ่งราคาจะสูงหน่อยก็ยังไงก็ขอจบการอันบ็อกซิ่งแล้วก็เล็กๆนะครับรีวิวเล็กๆกับเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ